เกมนี้ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปเนี่ยต้องอาศัยสมาธิที่สูงมากอาศัยจินตนาการที่สูงมากเกมนี้ไม่ได้แข่งกันแต่แข่งกับกลุ่มของตัวเองแข่งกับตัวของตัวเองให้ต้นนั่งนิวนั่งเกมนี้เราจะยกเพื่อนแต่ปกติเรายกแต่มือใช่ไหมยกปลายนิ้วพอแค่นี้ทำมืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ล็อกเข้าไปตามข้อของเขาคำนวณนะว่าใครจะบ้าจี้ก็ต้องฝืนก็ต้องปล่อยให้ตัวเองรีแลกซ์เดี๋ยวอ่ะล็อกอ่ะคำนวณกันก่อนตอนนี้ทีมลองคำนวณก่อนว่าใครจะอยู่จุดไหนเดี๋ยวครูบอกต่อแล้วก็จำที่ไปก่อนอ่ะมืออย่างงี้นะมืออย่างงี้นะห้าคำนวณดีๆนะแล้วพี่กิ๊กจะไปไหนอยู่ตามข้อนะคิดนะอ่ะฟังครูเบลก่อนลูกอ่ะได้ยังให้เวลาเดี๋ยวให้เวลาทีนี้คนที่นั่งนะคะเดี๋ยวเราจะเรื่องจินตนาการด้วยฟังก่อนคนที่นั่งมีหน้าที่จินตนาการว่าตัวเราเบาที่สุดคนที่ยกมันที่จินตนาการว่าเรากำลังยกสิ่งที่เบาที่สุดเป็นนุ่นสำลีหรืออะไรก็ได้ค่อยๆสมาธิตอนนี้ขอให้อยู่ในจุดที่เราคำนวณไว้แล้วอ่ะพี่กรีนจะอยู่ตรงนั้นแน่ใจหรือเปล่ายกตรงไหนก้นก็ได้ประจำที่นับหนึ่งสามทุกคนต้องช่วยกันหนึ่งสองสามหยุดเด็กๆฟังก่อนคนที่นั่งขอรีแลกซ์ที่สุดเบาที่สุดหลับตาหลับตาตัวเองเบาที่สุดทิ้งร่างกายทุกส่วนไปแล้วคนที่ยกพร้อมอย่าเพิ่งยกนะอย่าเพิ่งยกนะเดี๋ยวครูเบลจะบอกให้ยกนะประจำที่สแตนบายยกไว้ค้างไว้ยกค้างไว้ยกสูงที่สุดที่สูงได้ด้วยรีแลกซ์อย่าทิ้งตัวเองนะต้นมันทิ้งอ่ะแค่รีแลกซ์สบายสบายอย่าเกร็งตัวตอนนี้คือเช็คร่างกายว่ามันไม่ได้ล็อกตัวเองรีแลกซ์ทุกที่ไม่เกร็งลมหายใจไม่เกร็งเรื่อยๆหน้าไม่เกร็งค่อยๆเป็นทีละส่วนคิ้วคลายมันออกมาตาคลายมันออกมาหลับตานะน้องนิวน้องต้นหลับตาจินตนาการตัวเองเบาปล่อยปากสบายสบายหายใจออกเข้าทางปากทางจมูกเบาๆรีแลกซ์ไหลตรงไหนล็อกเคลื่อนที่ก่อนนะคะเงียบๆนะหลับตาทุกคนหลับตาทุกคนสำหรับคนที่นั่งนะคะหลับตาทุกคนคนที่ยกด้วยหลับตาไปก่อนสำหรับคนที่นั่งอยู่นะนิวกับต้นตอนนี้คิดว่าตัวเองเราเหมือนสำลีหรือนุ่นก็ได้แล้วแต่ตอนนี้ทุกส่วนในร่างกายของเรามันเบามากลมแอร์ที่มันออกมาเนี่ยแค่นี้มันก็ทำให้เราเหมือนไปตามแรงลมทุกส่วนในร่างกายของเรามันเบาเรารู้สึกสบายมากตอนนี้สำหรับคนที่จะยกนะคะสิ่งที่เราแตะอยู่ตอนนี้มันให้สัมผัสที่เบานุ่มสมาธิดีๆต่อไปแตะไว้เก็บทุกคนแตะไว้อยู่ในท่าเตรียมยกนะคะรีแลกซ์สมาธิดีๆเชื่อในสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาทุกอย่างเบาสบายเราจะยกของสิ่งหนึ่งที่ชิวๆสบายสุดๆอย่าเกรงอย่าคิดว่ามันหนักห้ามคิดว่ามันหนักเบามากแตะไปนี่แค่เราสะกิดมันไปละทีนี้เดี๋ยวครูจะนับ1 2 3สำหรับคนที่เป็นคนยกครูอนุญาตให้ลืมตาสำหรับคนที่นั่งไม่ต้องลืมนะคะสมาธิอยู่ที่ของใครของมันครูนับ1 2 3เมื่อไหร่ย
ยกเลยนะคะแล้วค้างไว้สมาธิดีๆไม่อดควรไม่ใดๆเบาสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราตอนนี้ที่เราแตะเบาเหมือนนุ่นเหมือนสำลีสมาธิดีๆ1 2 3ยกสูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้ได้กว่านั้นไหมได้อีกไหมอยู่ตรงนั้นไปก่อนวางลงโอเครีแลกซ์รีแลกซ์ก่อนคนที่นั่งอยู่รีแลกซ์นะลืมตาได้ลืมตาได้ขออีกรอบทำเองตอนนี้มีใครแบบรู้สึกว่าตอนแรกรู้สึกดีนะเบาเบาพอยกแล้วมันหนักขึ้นมามีไหมมีป่ะมีเกรฟทำหน้าอย่างนี้เลยอ่ะเบาตอนสูงขึ้นมาแล้วตอนสูงขึ้นมาแล้วใช่ไหมน้ำแข็งหนักป่ะน้ำแข็งโคลน้ำหนักตอนแรกเบามากเลยครับลูกโป่งมันอยู่ที่มันทำได้สมาธิจินตนาการมันอยู่ที่ความแบบเหมือนที่คุณเมย์บอกอ่ะอย่าคิดว่ามันเจ็บมันจะไม่เจ็บอย่าคิดว่ามันหนักเอาใหม่โอเคมันมีช่วงที่เราเก็ตมันอ่ะมันมีช่วงที่เราไม่หนักอ่ะให้มันอยู่ตลอดเวลาคนที่นั่งอยู่ตรงตำแหน่งขาลองอยู่ในโพสิชันที่จะลุกขึ้นมาแล้วสามารถลุกได้อย่างลุกได้เลยง่ายได้ลุกได้เลยถ้านั่งท่านี้คุณไม่มีทางที่จะเราลุกขึ้นมาได้คุณต้องมีหลายสเต็ปในการของคุณลองยืนลองนั่งในท่าที่พร้อมที่จะลุกขึ้นมาได้คือ1 2 3แล้วยกเลยอะค่ะ1 2 3คือยกเลยอะแปลว่าคนที่อยู่ตรงคนที่นั่งอยู่ต้องรู้ใช่มั้ยว่าตัวเองต้องคิดอะไรอยู่อะลองทำเองแบบที่ครูไม่ต้องบอกครูไม่บอกอะนะแต่ครูจะบอก1 2 3เฉยๆต้นรีแลกซ์สำหรับต้นกับนิวแบบรู้สึกเกรงกลัวว่าตอนที่ถูกยกขึ้นมาไม่นะไม่โอเคดีมากสแตนบายหายใจเข้าหายใจออกสมาธิที่ดีบล็อกไม่ต้องมองอยู่กับสัมผัสตรงนิ้วแล้วอะสิ่งที่เราสัมผัสแตะอยู่ตอนนี้มันเบาคิดแค่นั้นอย่างเดียวคนที่นั่งตัวเราเบามากแค่นี้ก็จะลอยแล้วอะลมแค่นี้ไม่ต้องมองครูไม่ต้องสนใจยกขึ้นไปแล้วมันมีโมเมนต์ที่มันสมาธิหลุดไม่ต้องอยู่ตรงนั้นเบาเบารู้สึกอย่างเดียวสแตนบายไว้สองนิ้วนะหนึ่งสองสามสูงกว่านี้ได้ไหมสูงกว่านี้ได้ไหมสูงกว่านี้ได้ไหมลงแล้วเหรอกลุ่มนี้ลองยกใหม่ลงให้เต็มแขนเกฟลองหาจุดที่แบบว่าตัวเองรู้สึกว่าตอนนี้เมื่อกี้ใครหนักบ้างใครรู้สึกหนักมากบ้างหนูรู้สึกหนักมากหนูรู้สึกหนักมากหนักมากไหนลองเปลี่ยนที่ลองเปลี่ยนตำแหน่งดูต้นลองรีแลกซ์ร่างกายเพิ่มขึ้นปล่อยลงไปเลยอย่างนี้ตรงข้อต่อนะอย่างเช่นหัวเข่าเอ่ยรักแร้เอ่ยนั่นยกได้ผมว่ากระดูกครูไม่ได้ทำสมาธิไปก่อนรักกลุ่มนี้เอาใหม่กลุ่มนี้คนอื่นอย่างทดลองว่าให้เปลี่ยนคนมาที่เก็บสมาธิแล้วฝรั่งอยากให้ยกกรีนเบานะสมาธินะก็ยกกรีน
ธิบ้างแล้วก็อีกคนเป็นน้ำแข็งเกรฟสมาธิดีๆลูกคำนวณดีๆคำนวณดีๆตอนนี้ตัวต้นครูเข้าใจตอนนี้มันได้เท่าที่ได้ระวังยกของที่เบาสมาธิดีๆใครนับเป็นหัวหน้ากลุ่มอนุญาตให้เป็นคนนับนับเองแต่สมาธิไม่พร้อมเลยบล็อกเกฟสมาธิไปก่อนเรื่อยๆถ้าเกฟไม่มีสมาธิจะไม่ได้เริ่มบล็อกเองบล็อกก็ต้องสังเกตด้วยว่าเพื่อนของหรือยังตอนนี้ต้นเป็นเหมือนกระดาษแผ่นหนึ่งวางลงเกรฟยังหนักอยู่ไหมไม่หนักแล้วมีใครรู้สึกหนักมากบ้างเมื่อกี้ฝรั่งก้นหนักมากก้นหนักมากมันไม่หนักเท่าตรงนี้ตรงนี้รู้สึกเบาโอเคอ่ะใครอยากลองบ้างมันอยู่ที่สมาธิและจินตนาการมากมากนอขอ sit down ผมจินตนาการแล้วผมเบามากที่ดีอยู่งั้นอยู่นะปล่อยตัวเองให้แบบสบายที่สุดเบาที่สุดสบายแค่ไหนตอนนี้มาฝรั่งลองเปลี่ยนตำแหน่งดูลองให้จิ้มมุนยินลองอยู่ตรงก้นดูลองดูว่าถ้าคนที่สมาธิดีๆเป็นไงข้อเสียของเกรฟคือทุกครั้งที่เพื่อนหนักร่วงเกรฟมักจะแบบพอครูยังสมาธิตัวเองยังไม่นิ่งเลยว่ามองกลุ่มนุ่นตลอดดังนั้นเนี่ยสมาธิอยู่ที่ตัวเองกับสิ่งของที่ตัวเองจะยกไปไปใครอยากลองถ้าเป็นนาตี้ให้เล่นสี่เรามีตัวสบายสบายให้สี่คนพอผู้หญิงหมดเลยกับบอสพี่กินไม่ต้องพี่กินไม่ต้องพี่ต้องสามคนแอนบอสอีกคนพี่กินไม่ต้องเบาสบายที่สุดสมาธิดีดีก้อนสำลีสีขาวปุยนุ่นปล่อยแล้วอย่าอย่าทิ้งหัวไปร้องตรงนี้ไปสมาธิดีเก็บเลยยกสิ่งที่เบาที่สุดสองนิ้วลองยกขึ้นสูงอีกก้อนสองนิ้วเราจะลอยขึ้นไปละตอนนี้หลับตาสักลูกนะคิดสูงขึ้นอีกนะสูงที่สุดเท่าไหร่วางลงอย่าให้หลังกระแทกนะ